ันนี้ก็มาส่วนการแปลของตอนที่2นะครับเป็นตั้งแต่ข้อ13เนาะนะครับมันจะตกกรอบไปสักหน่อยนะครับข้อนี้มันยาวนะครับนะครับข้อที่13 My friends นะครับ were requested to invest อะไรเนี่ยข้อ13นะฮะ My friends were requested to investigate the rumor นะครับ My friends นะครับอันนี้แปลว่า my นี่คือของฉันนะและ friends เติม s ตัวนี้แล้วน่าจะแปลว่าเพื่อนๆของฉันเพื่อนๆของฉันอย่างที่เคยบอกไว้แล้วนะครับ my ตัวนี้ my myประธาน I เจ้าของความเป็นเจ้าของคือ my กรรมคือ me นะครับแสดงว่าเพื่อนๆของฉันนะครับ friends F R I E N D S นะครับ were requested ตัวใดเติม ed แบบนี้ซึ่งเราบอกในครั้งที่แล้วไว้แล้วนะครับแล้วซ้อนอยู่ข้างหลังอย่างนี้ซ้อนอยู่ข้างหลัง is ก็ได้ am ก็ได้นะครับor ก็ได้นะครับ is am are หรือซ้อนอยู่ข้างหลัง were นะครับหรือ was อะไรเงี้ยอันนี้แปลว่าโดนประธานเนี่ยถูกกระทำซึ่งแปลว่าเพื่อนๆของฉัน were requested นะครับแปลว่าภาษาไทยเนี่ยตรงสูตรเนี่ยนะครับมันจะแปลว่าประธานถูกกระทำซึ่งมันแปลได้3แบบคือถูกก็ได้โดนก็ได้ได้รับก็ได้ฉะนั้นถูกกับโดนจะมีความหมายเชิงลบนะครับถูกนะครับกับโดนแต่ถ้าได้รับมีความหมายเชิงบวกจะแปลว่าเพื่อนๆของเรานะครับได้รับการขอร้องนะครับ My friends were requestedได้เพื่อนๆของเราเนี่ยได้รับการขอร้องตัวนี้ที่ต้องเติม ed เพราะว่าในกริยา3ช่องเหมือนอธิบายไว้ในการแปลในตอนที่แล้วนะครับ request r e q u e s t ในกริยา3ช่องของมันไม่มีนะครับช่อง2 r e q u e s t e d เมื่อไม่มีในกริยา3ช่องต้องเติม ed ให้หมดนะครับหรือ3เนี่ย r e q u e s t e dเห็นไหมครับแต่กรณีอย่างเช่น C ใช่ป่ะช่อง2 ซอช่อง3 ซีนอันนี้ปรากฏมีอยู่ในกริยาสำช่องต้องผันรูปนะครับแต่อันนี้ไม่มีในกริยาสำช่องก็ต้องเติม ed ไปเสียให้หมดเลยอันนี้ต้องระวังให้ดีด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีด้วยแสดงว่าตัวนี้เติม ed อย่างเงี้ยนะครับแล้วซ้อนอยู่หลัง is am are was wereนะครับประธานถูกโดนหรือได้รับต้องแปลได้3แบบแปลว่าเพื่อนๆของเราได้รับการขอร้อง requested นะครับ r e q u e s t e d ถูกคือเพื่อที่จะให้นะครับหรือแปลว่าเพื่อนของเราได้รับการขอร้องให้หรือเพื่อที่จะหรือให้ investigate แปลว่าสืบสวนสอบสวนนะครับ i n นะครับINVES นะครับ TIGATE นะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับ Investigates นะครับ Investigates the rumor rumor คือข่าวลือนะครับ RUMOR นะครับอันนี้จึงเป็น My friends were requested to investigate นะครับ to investigate the rumor นะครับข้อ14นะครับข้อ14 The road was originally built in Roman times นะครับ The road was originally built in Roman times นะครับ The road ต้องแปลว่าถนนเส้นนี้ถนนสายนี้ เพราะว่า the ตัวนี้เป็นการชี้เฉพาะนะครับ road ก็ road road นะครับ the คือเส้นนี้สายนี้เป็นการชี้เฉพาะ was originally builtเจออีกแล้วนะครับ built ช่อง1 b u i l d นะครับช่อง1 b u i l d
ช่องสอง B U I L T ช่องสาม B U I L T แสดงว่าช่องหนึ่งสองสามนี่กำหนดในตารางกริยาสามช่องมาแล้วนะครับเรากำหนดเองไม่ได้นะครับถ้ากำหนดเองถือว่าผิดเลยนะครับอันนี้เราถือว่าผิดเลยนะ build 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 นะครับเขากำหนดมาให้เองแล้วนะครับกำหนดมาให้งี้แต่ถ้าสมมติกริยาคำว่า want อย่างนี้นะครับอันนี้เราเติม ed เข้าไปได้เพราะว่ามันไม่มีการกำหนดในกริยา3ช่องฉะนั้นกริยาทุกตัวให้เติม ed ให้หมดเลยนะครับต้องเป็นอย่างนี้คือเนื่องจากว่าสิ่งที่อยู่ในตารางกริยา3ช่องนั้นคือกริยาเท่านั้นนะครับเดินวิ่งนั่งอะไรต่างเนี่ยฉะนั้นสร้างต้องการอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้นะครับซึ่งเป็น build buildbuild นะครับอันนี้จะเป็น want wanted wanted นะครับฉะนั้นตัวนี้เราบอกแล้วอันเนี้ยเห็นไหมอันนี้เป็นกริยาช่อง3รู้ได้ยังไงเพราะว่ามันซ้อนอยู่ข้างหลังไอ้นี่ไงมันซ้อนอยู่ข้างหลัง is เห็นนะ is am are yeah. หรือซ้อนอยู่หลัง was หรือซ้อนอยู่หลัง wereแสดงว่าตัวนี้เป็น3เนี่ยเพราะว่า2กับ3มันเหมือนกันเห็นป่ะเหมือนกันเราจะรู้ความต่างของ2และ3ต่อเมื่อ3ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องตามหลังตัวเนี้ยตามหลัง is ตามหลัง am ตามหลัง are หรือ was อันนี้เป็นช่องที่3 100% ฉะนั้นจะต้องแปลว่าประธานถูกโดนได้รับอย่างอธิบายในข้อเมื่อกี้ฉะนั้นแปลว่าถนนเส้นนี้ was built นะมั้ยถนนเส้นนี้ก็คือถูกสร้างหรือสร้างในภาษาไทยนะครับสร้างมาแบบ originally สร้างมาแบบดั้งเดิมนะครับ originally นะครับ originally in Roman times นะครับก็คือในหรือตั้งแต่ก็ได้นะครับ Roman times คือครับก็คือสมัยของกรุงโรมนะครับนะครับอันนี้แปลว่าเวลาหรือสมัยเนี่ย times Romanก็คือสมัยกรุงโรมนะครับข้อต่อไปนะครับอันนี้ก็จะยาวนะครับอันนี้ก็จะยาว The box had been dropped and most of the contents were smashed beyond repair นะครับ beyond repair The boxความหมายก็คือกล่องใบนี้นะครับกล่องใบนี้ the box has been dropped drop คือหล่นหรือล่วงอะไรแล้วแต่นะครับ d r o p p e d ตอนนี้ตัวนี้เติม e d อย่างนี้ e d แบบนี้เห็นไหม e d แบบนี้นะครับ e d แบบนี้นะครับ e d แบบนี้แล้วซ้อนอยู่ข้างหลัง has have ที่แปลว่ามีตัวเนี้ยนะครับถ้าเติม ed แบบนี้นะครับเติม ed แบบนี้แล้วซ้อนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ถือเป็นกริยาที่3แน่นอนคือปกติเราสังเกต drop มั้ยครับ drop drop นะครับ drop นะครับนี่เป็นช่องที่1แต่คำว่า dropคำนี้ไม่มีในตารางกริยา3ช่องนะครับฉะนั้นช่อง2 dropped นะครับเป็นช่องที่2ของมันช่องที่2ช่องที่3 dropped ตอนนี้2และ3มันเหมือนกันเห็นนะมันเหมือนกันเห็นไหมครับคือนัยยะมันจะต้องเหมือนกันเพราะว่าคือมันกำหนดการเติม ed อย่างนี้นะครับอันนี้คือเนื่องจากไม่มีในตารางกริยา3ช่องนะครับถ้ามีมันจะผันรูปมาเลยอย่างเช่นเรายกตัวอย่างก็คือเนี่ย c ซซีนมันกำหนดของมันอย่างนั้นแล้วนะครับแต่ถ้าคำใดไม่มีในตารางกริยา3ช่องคือเราจะใช้แต่เฉพาะกริยาเท่านั้นมันจะให้เติม ed แบบนี้เข้าไปตอนนี้กริยาช่อง2กับ3เนี่ยมันเหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็น3นี่ไงเห็นมั้ย drop ตัวนี้เห็นมั้ยครับมันจะซ้อนอยู่หลัง has กับ have อย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นกริยาช่องที่3แน่นอนและถ้าเกิดมันมีตัวเนี้ยแทรกอยู่ตรงกลางด้วยไอ้ bean ตัวเนี้ยจำไว้เป็นแพทเทิร์นสูตรเลยนะครับถ้าเติม ed แบบนี้
แล้วซ้อนอยู่หลังตัวนี้นะครับและมีบีนตัวนี้แทรกเนี่ยประธานถูกกระทำประธานถูกกระทำแปลว่ากล่องใบนี้นะครับถูกทำให้หล่นเห็นไหมกล่องใบนี้ the box นะครับ box ตัวนี้แปลไม่ได้นะครับมันเป็นแค่สูตรทางไวยากรณ์คือแปลไม่ได้นะครับแปลว่า been dropped ถูกทำให้หล่น dropped and most ofthe content content ตัวนี้ในจริงๆมันแปลว่าบริบทนะครับแต่ตรงนี้ในการแปลเนี่ยนะครับเมื่อกล่องล่วงแล้วแปลว่าของในกล่องเรียก contents นะครับแสดงว่า and most of the contents นะครับ contents contents were smashed smash คือแตกนะครับเสียหายแตกไปเลยนะครับตัวใดเติม ed แบบนี้ที่เราบอกไว้แล้วนะครับSmash เนื่องจาก smash คำนี้นะครับ smash s m นะครับ s m a s h กริยา2เติม e d s a s m a s h e d เนื่องจากมันไม่มีอยู่ในตารางกริยา3ช่องฉะนั้นจึงให้เติม e d ทั้งช่อง2และช่องที่3เห็นนะนะครับ2และ3นะครับให้เติมทั้งช่อง2และช่องที่3นะครับฉะนั้น smashed smashed เราจะรู้ได้ไงว่านี่มันเป็น2อันนี้มันเป็น2ช่อง2และรู้ได้ไงว่านี่เป็นช่อง3นะครับก็ไงมา ed แบบนี้แล้วซ้อนอยู่หลังตัวนี้ก็คือ is am are นะครับแล้วก็ was อย่างนี้แล้วก็ were อย่างนี้อันนี้เป็นช่อง 300% ก็คือแปลว่าประธานถูกกระทำนะครับแปลว่าของในกล่องเนี่ยแตกทั้งหมดถ้าแปลว่าถูกทำให้มันแตกก็ภาษาไทยก็ไม่นิยมแปลแบบนี้นะครับแปลว่าของที่อยู่ในกล่องนั้นแตกเสียหายนะครับคำว่า beyond repair นะครับBeyond หรือ Beyond นะครับ B-E-Y-O-N-D Beyond Repair Repair คือซ่อมนะครับ R-E-P-A-I-R Repair Beyond คือไกลเกินไปที่มันจะต้องนำไปซ่อมนะครับ B-E-Y-O-N-D นะครับข้อต่อไปนะครับ This kind of noodles is eaten cold นะครับ This kind of noodles isEaten cold นะครับ This kind of noodles is eaten cold kind of แปลว่าชนิดชนิดของนะครับชนิดของ kindof นี่มันมาคู่กันนะครับ This ก็คือสิ่งนี้นะครับเราจึงแปลว่า noodle คือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับก๋วยเตี๋ยวชนิดอันนี้แปลร่วมกันนะครับชนิดก๋วยเตี๋ยวชนิดนี้นะครับNoodles, N-O-O-D-L-E, noodles, นะครับ noodles, นะครับ this kind of noodles, นะครับ this kind of noodles, is eaten cold. อันนี้กริยาสามช่องช่องหนึ่งเห็นไหมก็คือ eat, ช่องสอง ate, ช่องสาม eaten.Eaten นะครับออกเสียง Eaten นะครับอันนี้เรากำหนดเองไม่ได้นะครับซึ่งตารางเขาเขียนกำหนดมาแล้วซึ่งเราดาวน์โหลดหรือซื้อมานะครับแต่ถ้าคำใดไม่ปรากฏในกริยา3ช่องก็ให้เติม ed ไปทั้งหมดคำนั้นจะใช้ได้แต่คำกริยาเท่านั้นนะครับคำอื่นใช้ไม่ได้เลยอย่างเช่นต้องการ want เสนอไปแล้วเนี่ยนะครับช่อง2ก็ต้องเติม ed 3ก็เติม ed เพราะเขาไม่ให้ในตารางกริยา3ช่องมาซึ่งก็ให้ตัวที่จำกัดนะ100กว่าตัวเนี่ยนะครับช่อง1 eat ช่อง2 ate นะครับช่อง3 eaten เห็นป่ะอย่างเงี้ยนะครับเขากำหนดออกมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่กำหนดก็เติม ed เข้าไปนะครับตัวนี้เป็น3แน่นอนอย่างที่บอกไว้แล้วตัวช่อง3วางไว้ข้างหลังอะไร is ก็ได้ am are นะครับ was were
ประธานนั้นถูกกระทำจึงแปลว่า ก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้แปลรวบ kind of ชนิดนี้นะครับจะแปลว่าถูกกินแต่ภาษาไทยเราก็ไม่ได้ยงเนี้ยนะครับกินเลยต้องแปลกินจริงๆแปลว่ามันถูกกินนะครับถูกกินแบบเย็นๆ cold C-O-L-D cold จึงแปลว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับชนิดนี้ kind of ชนิดนี้กินแบบเย็นๆ is eaten cold ข้อ17นะครับ trespassers will be prosecuted นะครับ will be prosecuted trespasser นะครับอันนี้ความหมายคือผู้บุกรุกนะครับผู้บุกรุกเป็นสากลหมายนะครับ trespassers นะครับ trespassers นะครับ trespassers prosecuted อันนี้คือดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ prosecuted ตัวนี้ทำไมเติม ed เพราะอะไรเนื่องจากว่ามันไม่มีในกริยา3ช่องมันจึงเติม ed ทั้งช่อง2และช่องที่3อย่างที่ครูบอกไว้แล้วใช่ป่ะให้งับ prosecuted pro เห็นไหม secute ช่องที่1 นะครับพอไปช่องที่2prosecuted เพราะมันไม่มีในกริยา3ช่องช่องที่3 prosecuted prosecuted ไม่มีในเราเติม ed ไปเลยนะครับแสดงว่า trespassers นะครับและคำใดเติม ed แบบนี้แล้วซ้อนอยู่หลังอย่างนี้นะครับคืออยู่หลัง is ก็ได้ am ก็ได้ก็ได้ was ก็ได้นะครับหรือ were ก็ได้และมีตัวนึงเนี่ยคือ be เนี่ยนะครับ be ตัวเนี้ย be เนี่ยนะครับแสดงว่าประธานถูกกระทำจำให้ดีนะถ้า ed อย่างเงี้ยนะครับประธานนั้นถูกกระทำอันนี้จึงแปลว่าผู้บุกรุกจะนะครับแต่ถ้าเราแปลตรงๆไม่ได้ถูกมากแปลว่าผู้บุกรุกจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายผู้บุกรุกจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ถ้าแปลภาษาไทยถูกกว่านี้ก็คือผู้บุกรุกนะครับจะถูกจัดการก็ได้นะครับจะถูกจัดการตามกฎหมายนะครับ A big dog likes chasing a cat นะครับ A big dog likes chasing a cat นะครับก็คือสุนัขดอกตัวใหญ่ตัวหนึ่งอ่ะคือหนึ่งจำนวนนะครับ likes ชอบ l i k e s chasing ตัวนี้ก็คือนะครับวิ่งไล่กวดชอบวิ่งไล่กวดแมวตัวหนึ่งเราคงไม่แปลตัวหนึ่งนะครับ chase ตัวนี้ปกติ like เห็นไหม chase c h a s e นะครับ chase เมื่อถ้าเราแปลอย่างนึงก็แปลว่าสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัวชอบทำการวิ่งไล่แต่ภาษาไทยเราคงไม่แปลงเงี้ยนะครับแต่ภาษาฝรั่งมันจะอย่างเงี้ยนะครับตัด e ทิ้งแล้วก็เติม ing อย่างงี้นะครับข้อ19นะครับ the music is not fashioned to my taste นะครับ the musicอันนี้ขอข้ามแป๊บนึงนะฮะมันมีที่น่าสนใจในระดับข้อ20นะครับซึ่งก็คงจะยาวหน่อยเนาะ He was indignant นะครับ because he was treated ตัวนี้เติม ed นะครับ meanly and unfairly นะครับตัวนี้คำว่า indignant คือขุ่นเคืองหรือโกรธอย่างมากครับ indignant นะครับ indignant he was indignant แปลว่าถ้าแปลในอักษรอังกฤษที่มันก็ไม่ถูกนะครับถ้าแปลว่าเขามีลักษณะขุ่นเคืองแต่ภาษาไทยเราไม่นิยมแบบนี้นะครับจึงแปลว่าเขาขุ่นเคืองเขาโกรธมากอะไรเงี้ย because he was treated นะครับ he was treatedtreat คือปฏิบัติต่อนะครับ treat หรือกระทําต่อหรือปฏิบัติต่อบอกแล้วคําใดเติม ed แบบนี้นะครับคําใดเติม ed แบบนี้นะครับคําใดเติม ed แบบนี้แล้วซ้อนอยู่หลัง is am are เนี่ย ed แบบเนี้ยนะครับแล้วซ้อนอยู่หลัง is am
are นะครับ was were แบบนี้นะครับแล้วรวมไปถึง be ด้วยถูกกระทำแปลว่าเขาถูกปฏิบัตินะครับหรือเขาถูกปฏิบัติอย่าง meanly ต้อยต่ำ meanly and unfairly และไม่ยุติธรรม unfairly unfairly นะครับข้อ21 Tim did not surrender to despair นะครับ Tim surrender คือยอมจำนนหรือยอมแพ้ surrender นะครับทีมเนี่ยตัวนี้แปลไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหน่วยทางไวยากรณ์ที่ขยายกิริยาเท่านั้นนะครับแปลว่าเราก็แปลแค่ not พอแปลว่าทีมไม่ยอมจำนนหรือไม่ยอมแพ้นะครับ surrender ต่อ despair นะครับ despair นะครับคำนี้คือความสิ้นหวังนะ despair นะครับทนายขอบคุณกรรมการติดตามเข้ามาติดตามตอนที่3กันต่อไปจากหัวแสนขอบพระคุณอย่างสูงครับ